เาได้สอนเราผ่านมัชชนะของพระเจ้าเราได้รับคําสั่งด้วยซ้ําไปเป็นเหมือนว่าจงให้เกียรติพ่อแม่รักภรรยาและเลี้ยงดูลูกๆด้วยความรักและการเอาใจใส่ในกรณีนี้คําว่าเกลียดนั้นจึงเป็นการเปรียบเทียบพระเยซูต้องการให้สาวกที่ผูกพันกับพระองค์ติดตามพระองค์อย่างสุดใจความรักของทุกคนในโลกนี้รวมกันทั้งโลกนี้ ก็เปรียบเทียบกับความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ได้นั้นเงินกายเป็นเป็นการเปรียบเ,ยเทียบระหว่างเหมือนกับสวรรค์กับพื้นเผ่นินโลกนั้นจึงไม่มีคําว่ารักพระเจ้ามากเกินไปไม่มีใครในโลกนี้รักพระเจ้ามากเกินไปและไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เราทําเพื่อพระเจ้ามากเกินไปในชีวิตนี้ มีแต่พระเจ้าที่ทำให้เรามากจนไม่มีอะไรแม้สิ่งเดียวที่เราคิดว่าเราทำเพื่อพระองค์มากเกินไปดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทำให้เรากับสิ่งที่เราทำให้พระเจ้าสิ่งที่เราทุกคนในโลกนี้สิ่งที่ผู้เชื่อทุกคนในโลกนี้ทำให้พระเจ้าเ <c oughs> ทียบไม่ได้เล็กน้อยมาก <c oughs> เมื่อเทียบกับสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเรา